สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะครับวันนี้วันพุธที่18เมษายนปี2555อยู่กับพวกเราสองคนเช่นเคยนะครับคุณธนวันปันตโชธและผมองค์อนันต์อมัตยกุลครับค่ะวันนี้ก็ยังมีข่าวสารในแวดวงเศรษฐกิจที่จะต้องจับตากันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าวันนี้ตลาดหุ้นก็เปิดทำการเป็นวันที่2แล้วภาพรวมของตลาดหุ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสดใสตามตลาดเพื่อนบ้านเลยทีเดียวนะคะเปิดตลาดปุ๊บนะคะก็รีบาวด์ขึ้นมาค่อนข้างจะแรงนะคะในขณะที่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงนี้นะคะคงจะต้องมีการเร่งเครื่องกันหน่อยนะคะปัญหาอะไรที่ยังค้างคาตั้งแต่ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาก็ต้องเร่งแก้กันนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีของบ้านเรานะคะก็มีการเดินทางไปเยือนประเทศจีนเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนจีนที่สำคัญก็จะไปผลักดันเรื่องของการลงทุนระหว่างประเทศให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนก็ได้นะคะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเดินทางไปประเทศจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะปรากฏว่าเดินทางไปจีนเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างจะประสบความสำเร็จเยอะเลยทีเดียวครับใช่ครับก็คุณยิ่งลักษณ์นะครับก็ไปจีนทั้งหมด3วันนะครับไปตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งถึงพรุ่งนี้นะครับก็มีการหารือข้อราชการแบบเต็มคณะเลยนะครับกับนายเหวินเจียเป่านายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับโดยที่ผู้เข้าร่วมฝ่ายไทยก็ประกอบไปด้วยรัฐมนตรีของกระทรวงต่างนะครับก็จะมีรวมถึงนายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็รัฐมนตรีท่านอื่นๆก็ไปกันเต็มคณะเลยทีเดียวนะครับในประเด็นของเศรษฐกิจนะครับนายกเราก็ได้คุยกันกับทางผู้นำจีนนะครับว่าจะยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านเลยนะครับทีนี้คุณธนวันเราก็จะเห็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่นายกได้เสนอไปทั้งหมด4สาขาด้วยกันนะครับซึ่งก็ได้แก่สาขาการบริหารจัดการน้ำนะครับด้านพลังงานสะอาดความร่วมมือด้านรถไฟนะครับด้านการเดินทางคมนาคมแล้วก็การจัดหาคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือว่าแท็บเล็ตที่เราจะเอามาแจกเด็กไทยกันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรารู้ว่าจะมีความคืบหน้าหรือเปล่าครับผมนอกจากนี้นะครับก็ผู้นำทั้งสองฝ่ายนะครับก็กำหนดทิศทางแล้วก็ตั้งเป้าจะร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและจีนใน3สาขาหลักด้วยนะครับก็จะมีการเพิ่มการค้าร้อยละ20ต่อปีเพิ่มการลงทุนให้ขึ้นอีกร้อยละ15ในอีก5ปีข้างหน้ารวมถึงเพิ่มการท่องเที่ยวอีก 20% ด้วยนะครับในอีก5ปีข้างหน้าเช่นกันก็ทางด้านนายกรัฐมนตรีหวนเจี๋ยเป่านะครับได้เสนอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจไทยจีนครั้งที่3นะครับเพื่อผลักดันความร่วมมือทั้ง3สาขาดังกล่าวให้เดินหน้าไปได้ด้วยดีครับค่ะก็จะมีการกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นรายมณฑลของไทยกับจีนด้วยนะคะก็จะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับอีก3มณฑลของจีนนะคะที่จัดตั้งไปแล้วคือยูนานกวางตุ้งและเซี่ยเหมินนะคะซึ่งไทยจะตั้งคณะทำงานร่วมกับมณฑลเสฉวนต่อไปก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการค้าให้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าหากดูจากลักษณะของประเทศจีนแล้วเนี่ยการค้าแต่ละมณฑลวัฒนธรรมของแต่ละมณฑลค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะถ้าหากว่านักธุรกิจไทยจะไปลงทุนที่จีนเนี่ยนะคะจะดูวัฒนธรรมเฉพาะมณฑลเนี่ยเป็นพิเศษนะคะถ้าหากว่าจะไปลงทุนมณฑลสมมติว่าจะไปลงทุนมณฑลเสฉวนนะคะก็ต้องไปดูซิว่าวัฒนธรรมของเสฉวนเป็นยังไงเพราะถ้าพูดถึงว่าไปลงทุนในจีนเฉยๆกว้างใหญ่มากนะครับกว้างใหญ่มากจะเจาะตลาดหลายร้อยล้านคนนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับค่ะก็ต้องดูให้ลึกลงไปนะคะในแต่ละมณฑลจะเหมารวมว่าคนจีนจะเป็นเหมือนกันหมดนะคะน่าจะชอบสินค้าเหมือนกันหมดพฤติกรรมน่าจะเป็นเหมือนกันน่าจะเจาะตลาดได้แบบเดียวกันนี่ไม่ใช่นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางคณะทำงานของไทยเนี่ยก็จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อที่จะผลักดันผู้ประกอบการไทยนั้นให้ประสบความสำเร็จในการไปเจาะตลาดในแต่ละมณฑลด้วยนะคะมีความร่วมมือทางด้านเกษตรด้วยนะคะผู้ชมที่ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายมีการจัดตั้งคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรไทยจีนนะคะก็จะเป็นกลไกในการเจรจาเพิ่มพูนปริมาณสินค้าเกษตรที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพารามันสำปะหลังแล้วก็ผลไม้นะคะจะมีการร่วมมือแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าระหว่างกันอย่างเช่นเรื่องของการจำกัดโควต้าการนำเข้าในช่วงที่ผ่านมา
รวมไปถึงการปลอมปนข้าวไทยในจีนนะอย่างข้าวหอมมะลิที่เอาไปขายบางทีมีการปลอมปนใส่ข้าวอย่างอื่นไปแล้วก็อ้างว่าเป็นข้าวหอมมะลิอันนี้ก็ได้รับความเสียหายนะคะก็เป็นความร่วมมือที่จะทำร่วมกันและยังมีอีกหนึ่งเรื่องคือการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันในประเทศที่3โดยรัฐบาลของไทยและจีนจะให้ความสนับสนุนร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะนายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสนี้ขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้การดูแลนักลงทุนไทยในจีนนะคะแล้วก็ขอให้ช่วยดูแลนักลงทุนให้ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจในจีนนะคะแล้วก็เสนอให้จีนนั้นจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือ SME ที่เข้าไปลงทุนในประเทศจีนแบบครบวงจรด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้ภาคธุรกิจของไทยนั้นมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยที่ตั้งเป้าจะให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น120ต่อปีในช่วง5ปีข้างหน้าขอให้รัฐบาลจีนอนุมัติการจัดตั้งสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่นครกวางโจวนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งแผนงานที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นนะคะนะครับที่นายกได้คุยกันนะครับก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับยังมีเรื่องสำคัญอย่างเช่นความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมด้วยนะครับก็เห็นข้อเสนอของรองประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับของจีนในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา100คนและขณะนี้ก็ทราบว่ามีนักศึกษาจีนจำนวนมากนะครับที่สนใจเรียนภาษาไทยซึ่งแปลกมากเลยนะครับปกติคนจีนเนี่ยจะเข้ามาเรียนภาษาไทยก็จะเป็นในระดับที่เรียกว่าเป็นปริญญาตรีปริญญาโทอย่างนี้มากกว่านะครับแต่ก็อันนี้เราก็จะเห็นนักศึกษาไทยก็สนใจเรียนภาษาจีนมากขึ้นเช่นกันนะครับจึงขอให้รัฐบาลจีนสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศจีนนะครับแล้วก็ตรงกันข้ามด้วยจีนก็เข้ามาเรียนในไทยด้วยนะครับก็มีการสนับสนุนส่งครูอาสาสมัครจีนไปสอนในประเทศไทยนะครับเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 คนซึ่งในโอกาสนี้นะครับนายกรัฐมนตรีจีนก็ตอบรับตามที่นายกของเราเสนอไปนะครับส่วนในความร่วมมือในภูมิภาคนะครับที่ผ่านมาไทยและจีนก็มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายการเชื่อมโยงคมนาคมในภูมิภาคด้วยนะครับก็จะมีโครงการเช่นนะครับการเปิดเส้นทาง R3A นะครับที่เชื่อมโยงจากนครคุนหมิงยูนนานผ่านเข้ามาที่ลาวแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับตรงเข้ามาถึงกรุงเทพเลยทีเดียวแล้วก็ผ่านเชื่อมแม่น้ำโขงเป็นแห่งที่4นะครับซึ่งกำหนดการจะสร้างเสร็จก็จะสมบูรณ์ภายในปลายปีนี้นะครับก็ภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่ประเทศจีนนะคะก็จะมีการไปสัมมนานะคะในกลุ่มของบรรดาภาคธุรกิจ BOI นะคะที่จะเป็นการเรียกความเชื่อมั่นจากบรรดานักลงทุนจีนนะคะก็เดี๋ยวติดตามรายละเอียดภายในช่องแชนแนลของเรานะคะว่าจะมีความเชื่อมั่นจากนักลงทุนจีนมากขนาดไหนและจะมีความคืบหน้าในการลงทุนประเทศไทยเพิ่มเติมหรือไม่นะคะในขณะที่นายกเดินทางไปจีนนะคะคณะรัฐมนตรีก็ยังคงมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาปากท้องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของราคาสินค้านะคะอย่างน้ำมันปาล์มที่บรรจุขวดขายนะคะนำไปทำอาหารขวดละ42บาทต่อลิตรนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปัญหานะคะเพราะว่าสินค้าตัวนี้ขาดตลาดนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยสูงเกินกว่าที่มีการควบคุมไว้จนทำให้ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องมีการอนุมัติให้ราคานั้นปรับเพิ่มขึ้นได้แต่พอมาปีนี้นะคะปัญหานี้ถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ขาดแคลนนะคะแต่ว่าบรรดาโรงกลั่นเองเนี่ยเขาบอกว่าได้รับผลกระทบนะคะมีการประชุมกันมาหลายต่อหลายครั้งนะคะว่าตกลงแล้วการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะแก้แบบไหนนะคะอย่างการประชุมล่าสุดวันที่12เมษายนนะคะของคณะกรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาติที่มีคุณกิติรัตน์ระนองรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเป็นประธานเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้มีการอนุมัตินะคะให้นำเข้าปาล์มเพื่อที่จะนำมาผลิตขายในประเทศนะคะแต่การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ปรากฏว่าอยู่ๆนะคะผลมติที่มีการอนุมัติมาเนี่ยมันไปขัดแย้งกับคณะกรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาตินะคะคือทางกปน.เนี่ยเขาไม่อนุมัติให้มีการนำเข้านะคะแต่ครม.พอมีการอนุมัติออกมาโดยกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้เสนอเมื่อวานนี้เนี่ยนะก็เป็นเรื่องเป็นราวพอสมควรนะคะเพราะว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะทางสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทยนะคะทันทีที่มีมติครม.ออกมาเนี่ยก็ทำให้ราคาของปาล์มผลเนี่ยร่วงลงทันทีนะคะปรับลดลงจากเดิมเนี่ยที่รับซื้อกันอยู่6บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะก็ลงมาอยู่ที่5บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะมติที่มีการอนุมัติมาเมื่อวานนี้
รายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะนะครับตอนนี้ก็เราจะเห็นว่าทางครม.นะครับมีมติให้นำเข้าปาล์มเนี่ยน้ำมันปาล์มจำนวนทั้งหมด 40,000 ตันด้วยกันโดยที่จะให้ทางอกส.นะครับหรือว่าองค์การคลังสินค้าเนี่ยนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศครั้งละล็อตละ 10,000 ตันนะครับอาจจะไม่เกิน4ครั้งก็เป็น 40,000 ตันพอดีนะครับแต่ทีนี้ก็มีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าตัวเลขไม่ตรงกันครับตัวเลขของสต็อกน้ำมันปาล์มดิบเดือนเมษายนนี้นะครับของทางครม.กับกระทรวงพาณิชย์นะครับเขาก็เผยออกมาว่าอยู่ที่ 1.55 แสนตันซึ่งต่ำกว่าระดับสต็อกน้ำมันปาล์มที่ควรจะมีถึง 200,000 ตันนะครับเขาก็มองว่าอาจจะไม่พอต่อการบริโภคของคนในประเทศนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ตัวเลขที่ต่างออกไปนะครับที่เสนอมาจากทางเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนะครับแล้วก็ผู้แทนสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานบอกว่าตัวเลขไม่ตรงกันเป็นตัวเลขที่มีอยู่แค่2ไม่ใช่นะครับท่านโทษครับสต็อกน้ำมันปาล์มขนาดนี้นะครับล่าสุดอยู่ที่ 2.2 แสนตันซึ่งเกินกว่าระดับสต็อกที่มีนะครับก็เพียงพอบอกว่าเพียงพอต่อการบริโภคนั่นเองนะคะทีนี้พอนำเข้ามามติที่ว่านะคุณผู้ชมคือทยอยเข้ามาครั้งละหมื่นตันนะคะไม่เกิน 40,000 ตันพอนำเข้ามาแล้วจะเอาไปทำอะไรต่อนะคะการนำเข้าในมติก่อนหน้านี้ที่มีการเสนอมาก็คือให้ทางปตท.เนี่ยนำเข้ามานะคะแล้วก็นำมาส่งต่อให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์นำไปส่งต่อให้กับโรงกลั่นโรงกลั่นก็กลั่นนะคะปาล์มดิบที่เป็นผลเนี่ยออกมาเป็นน้ำมันปาล์มบรรจุขวดขายในห้างสรรพสินค้าให้คุณผู้ชมนำไปทำอาหารกันในราคาขวดละไม่เกิน42บาทนะคะทีนี้พอไปดูราคาในตลาดโลกจริงๆแล้วเนี่ยราคาทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ที่36บาทนะคะต่อลิตรต่อกิโลกรัมนะคะในขณะที่ราคาของมาเลเซียตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 35-36 บาทคือราคาไม่ได้แตกต่างกันนักเขาบอกว่าการที่เราไปนำเข้าปาล์มจากต่างประเทศแบบนี้มันจะส่งผลเสียต่อผู้ประกอบการในประเทศโดยเฉพาะบรรดาเกษตรกรของปาล์มนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือผลผลิตในประเทศก็ยังมีอยู่สต็อกก็ยังมีอยู่รัฐเนี่ยไปนำเข้าทำไมถ้าหากว่าไปนำเข้าเนี่ยนะก็ต้องมาชดเชยส่วนต่างอีกนะคะพอชดเชยส่วนต่างเนี่ยมันก็จะเป็นเงินจำนวนมหาศาลซึ่งก็ใช้ภาษีของประชาชนนะคะคุณวิวันบุญยะประทีปรัฐนะคะเลขาธิการสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทยก็บอกนะว่ายังไงทางสมาคมก็ไม่เห็นด้วยกับมติครม.แล้วก็สงสัยด้วยว่าทำไมครม.ถึงจะต้องอนุมัติออกมาแบบนี้ทั้งๆที่การประชุมก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการหารือกันในคณะกรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาติแล้วว่าจะไม่มีการนำเข้ามานะคะการนำเข้ามาก็ยังไม่มีการบอกรายละเอียดอีกว่าจะไปนำเข้าจากประเทศไหนนะคะราคาเท่าไหร่ใช้งบประมาณเท่าไหร่นะคะถ้าหากว่านำเข้ามาแล้วเอามาขายตามราคาที่กำหนด42บาทต่อขวดที่ทางกระทรวงพาณิชย์ควบคุมไว้เนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นผลที่ทำให้จะต้องมีการชดเชยส่วนการตลาดนะคะและที่สำคัญก่อนหน้านี้กนป.เนี่ยได้มีการเสนอนะคะว่าถ้าหากรัฐบาลจะนำเข้าปาล์มดิบจริงๆเนี่ยก็ขอให้มาชดเชยส่วนต่างต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบให้กับโรงกลั่นกิโลกรัมละ5บาทก็จะใช้เงินเพียงแค่200 ล้านบาทเท่านั้นก็จะเป็นผลดีคือจำเป็นจะต้องใช้เงินชดเชยอยู่แล้วนะคะไม่ว่าทางวิธีทางการนำเข้าหรือว่าชดเชยโดยตรงให้กับโรงกลั่นก็ตามแต่ว่าผลดีที่ตามมาก็คือปาล์มของเกษตรกรที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยราคาจะไม่ตกนะคะเงินก็จะไม่รั่วไหลไปที่ต่างประเทศด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่ทางสมาคมเนี่ยยืนยันในขณะที่บรรดาชาวสวนปาล์มต่างๆก็ออกมาคัดค้านนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้านำเข้าอยู่แบบนี้เนี่ยทางเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนปาล์มเนี่ยจะรวมตัวกันประท้วงรัฐบาลแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้ราคาเนี่ยมันเริ่มจะตกแล้วนะคะราคาที่มีการรับซื้อกันในวันที่18เมษายนคือวันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ5.50 บาทจากก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่6.30 บาทก็คือลดลงทันทีเลยนะก็เดี๋ยวรอติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วจะนำเข้ามากี่ล็อตนะคะเพราะว่าทางคณะทำงานเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการศึกษาถึงผลเสียด้วยนะคะนำเข้ามาก่อนหมื่นล็อตแล้วมีผลกระทบยังไงถ้าหากว่ามีนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาดูทบทวนกันอีกทีว่าจะนำเข้าเพิ่มเติมหรือไม่นะครับก็ช่วงนี้เราก็คุยกันแต่เรื่องน้ำมันนะครับคุณธนวัลตั้งแต่เมื่อวันจันทร์แล้วก็มีราคาน้ำมันเบนซิน91ที่ขึ้นมานะครับเมื่อวานเราก็มีคุยกันถึงเรื่อง NGV นะครับที่ขาดตลาดด้วยแล้วก็มีวันนี้เรื่องน้ำมันปาล์มเนี่ยก็มีแต่เรื่องน้ำมันทั้งนั้นเลยนะครับ
เรื่องปั๊ม NGV ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเพียงพอสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ครับผมก็อาจจะมีมติในการหาที่ดินเพิ่มนะครับเพื่อที่จะจัดตั้งปั๊ม NGV ให้มากขึ้นนะครับก็ทางครม.นะครับก็มีการอนุมัตินำที่ของราชพัสดุนะครับไปใช้ตั้งปั๊ม NGV เพื่อแก้ปัญหาปั๊มไม่เพียงพอนะครับในเบื้องต้นก็จะดูที่ไว้ประมาณ10แปลงในเขตกรุงเทพนะครับผมทางด้านนายชลิตรัตน์จันทรุเบกษานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงเมื่อวานนะครับว่าเห็นชอบในโครงการที่จะนำที่ดินของราชพัสดุไปสนับสนุนการตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV นะครับตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านพลังงานและการแก้ปัญหาสถานีบริการไม่เพียงพอนะครับทางนี้เบื้องต้นกรมธนารักษ์นะครับได้สำรวจพื้นที่เฉพาะในเขตกรุงเทพนะครับที่สามารถนำมาดำเนินการได้10แปลงด้วยกันเช่นบริเวณเรือนจำพิเศษมีนบุรีพื้นที่กรมขนส่งทางอากาศนะครับเขตพระโขนงที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธิสิทธารามนะครับเขตบางบอนสำนักงานพัฒนาที่ดินชายทะเลเขต2กรมพัฒนาที่ดินเขตบางขุนเทียนครับหมวดการทางบางเขนนะครับที่เขตบางเขนสำนักงานสรรพากรพื้นที่15เขตจอมทองที่บริษัทไปรษณีย์ไทยเขตหลัก4นะครับสถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดินเขตบางขุนเทียนกรมยุทธบริการทหารเขตบางเขนแล้วก็สถานีโทรคมนาคมทหารทุ่งศรีกันที่เขตดอนเมืองด้วยนะครับยังไงก็ตามนะครับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับหรือว่าสสช.นะครับเสนอความเห็นว่าเพื่อให้การพัฒนาสถานี NGV เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ขยายสถานีบริการ NGV ของบริษัทปตท.นะครับก็เห็นสมควรให้กรมธนารักษ์นำเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุไปหารือรายละเอียดกับทางปตท.เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้พื้นที่นะครับแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของปตท.ด้วยตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้มีความชัดเจนในการตั้งสถานีแล้วก็ให้บริการประชาชนไปมากขึ้นด้วยนะครับค่ะในขณะที่เรื่องของปัญหาน้ำมันก็ยังคงจะต้องแก้นะคะบ้านเราก็ยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องเผชิญก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวในภาคใต้นั่นเองนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะที่มีแผ่นดินไหวต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะจนทำให้ล่าสุดเนี่ยมีบ้านเรือนพังเสียหายไปแล้ว35หลังนะคะมีการรายงานมาอย่างต่อเนื่องนะคะจากทางด้านของอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะคุณนิทัศน์ผู้วัฒนกุลนะที่ตอนนี้เนี่ยมีการแถลงข่าวนะคะว่ามีการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.3 ริกเตอร์เมื่อช่วงวันที่16เมษายนนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ยังมีรายงานด้วยว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีรอยเลื่อนนะซึ่งอยู่ในภาคใต้เนี่ยหลายรอยที่จะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะรอยเลื่อนระนองและรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยนะคะเป็นรอยเลื่อนสำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวหรือเปล่านะคะที่สำคัญในประเทศไทยตอนนี้มีแนวรอยเลื่อนทั้งหมด13รอยเลื่อนแล้วกระจายอยู่ทั่ว22จังหวัดทั่วประเทศนะคะก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันนะคะเพราะว่าพอเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะส่งผลกระทบนะคะต่อบรรยากาศของการท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดภาคใต้ด้วยนะคะที่สำคัญตอนนี้เนี่ยกระทบมายังด้านของประกันภัยด้วยนะคะโดยเฉพาะการคุ้มครองประกันภัยแผ่นดินไหวนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไทยรับประกันภัยต่อหรือว่าไทยรีนะคะคุณสุรชัยสิริวัลลบเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้บริษัทประกันภัยค่อนข้างจะกังวลนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะความเสี่ยงจากภัยพิบัตินะคะเจอแผ่นดินไหวบ่อยๆแบบนี้แถมมีรอยเลื่อนอยู่รอบๆประเทศไทยนะคะนอกจากรอยเลื่อนในประเทศไทยแล้วยังมีแผ่นดินไหวแล้วก็มีรอยเลื่อนที่ประเทศพม่าด้วยมันจะกระทบไปที่จังหวัดใกล้เคียงอย่างจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางบริษัทจำเป็นที่ต้องมีการลดวงเงินคุ้มครองแผ่นดินไหวของประเทศไทยลงนะคะลงเหลือเพียงแค่ 5,000 ล้านบาทจากเดิมเนี่ยเขาคุ้มครองไม่จำกัดเลยนะคะทีนี้พอความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าแผ่นดินไหวบ่อยเนี่ยก็ทำให้จะต้องมีการจำกัดความเสี่ยงตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็จะคุ้มครองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยครั้งละประมาณ300ล้านบาทเท่านั้นจากเดิมเนี่ยไม่จำกัดนะคะไม่เพียงแต่บริษัทประกันภัยเจ้านี้เท่านั้นนะคะยังมีหลายต่อหลายบริษัทประกันภัยนะคะที่ตอนนี้จะต้องมีการหารือกันเพราะว่าเขาถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับวงการประกันภัยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยไม่น่าจะทำให้เบี้ยประกันภัยแผ่นดินไหวนั้นปรับตัว
พิ่มสูงขึ้นนะคะก็ยังไม่น่ากังวลมากนักแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยอาจจะต้องมาทบทวนดูการอย่างเรื่องของน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้เบี้ยประกันภัยของน้ำท่วมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นรัฐบาลก็ต้องแก้ไขนะคะโดยการที่จัดตั้งกองทุนภัยพิบัติออกมานะเบี้ยประกันจาก2หลักเนี่ยก็ลดลงมาเหลือเพียงแค่หลักเดียวนะคะพอมีแผ่นดินไหวบ่อยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะต้องมีการแก้ไขเรื่องของประกันภัยแผ่นดินไหวเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นประเด็นเศรษฐกิจในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงนี้ไปโฆษณากันก่อนนะคะช่วงหน้ามาดูตลาดหุ้นไทยกันค่ะ